สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่โคราช News Talk นะคะวันนี้ค่ะประจำวันพุธกลางสัปดาห์ที่30มิถุนายน2564พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองรับหน้าที่ในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมด้วยค่ะหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมข่าวของเราไปพร้อมกันวันนี้มีข่าวให้ติดตามกันนะคะหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเราเริ่มต้นกันที่โควิด-19ในจังหวัดนครราชสีมากันก่อนค่ะทางด้านของผู้ว่าโคราชเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสั่งตั้งในส่วนของตั้งด่านคัดกรองนะคะที่อำเภอปากช่องรวมถึงที่อำเภอวังน้ำเขียวก่อนเข้าโคราชด้วยนั่นเองค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานแถลงข่าวศูนย์โควิด-19 โคราชโดยมีการรายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในระลอกใหม่ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 หลังจากที่จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะโดยก็มีคำสั่งใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2564เป็นต้นไปหากว่าฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือโทษทั้งจำทั้งปรับรวมถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะได้ไม่เกิน100คนหากว่าเกินก็ต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดส่วนร้านอาหารเปิดได้ตามปกตินะคะแต่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกแห่งและยังสามารถเปิดเพลงในร้านได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าโคราชที่อำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียวด้วยนั่นเองค่ะไปดูอีกหนึ่งข่าวที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ว่าติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะขอเข้ามารับการรักษาตัวได้ในโคราชค่ะศูนย์โควิด-19 โคราชประกาศสำหรับพี่น้องชาวโคราชนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดและป่วยเป็นโรคโควิด-19 หากว่ามีความจำเป็นจะย้ายมารักษาตัวในพื้นที่โคราชสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ได้นะคะโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศกันไปสำหรับพี่น้องชาวโคราชค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดและป่วยด้วยโรคโควิด-19 หากมีความจำเป็นจะย้ายมารักษาตัวนะคะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ค่ะเพื่อทำการประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ที่สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์081-265-5604และ065-119-0188มีอีกหนึ่งเบอร์นะคะนั่นคือเบอร์044-465-010-4ต่อ440ในวันเวลาและราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 20:30 นนั่นเองค่ะส่งท้ายกันในช่วงแรกนะคะเกี่ยวกับประกาศการปิดแหล่งท่องเที่ยวนะคะของทางด้านอุทยานแห่งชาติทับลานนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการระบาดพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะทางด้านอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะจึงได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวลานกางเต็นท์และที่พักแรมทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าว่าสถานการณ์จะเป็นปกตินั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประกาศนะคะสำหรับการปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหลายแห่งเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่จะทำการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะไปกางเต็นท์หรือว่าไปชมธรรมชาติกันยังไงช่วงนี้ก็งดการเดินทางกันก่อนนะคะถ้าไม่แน่ใจเนี่ยในส่วนของเรื่องสถานที่ต่างๆเนี่ยว่ามีการปิดแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าของเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่ทางด้านของ Facebook นะคะของอุทยานแห่งชาติทับลานนั่นเองค่ะอ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามข่าวในประเทศรวมถึงข่าวต่างประเทศด้วยนะคะนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนโอกาสของความสวยเรามอบให้คุณแล้วดร.บิ๊กคลินิกศูนย์ศัลยกรรมความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรบริการให้คำปรึกษาด้านความงามเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลีปากกระจับเสริมคางทรีทเมนต์เลเซอร์โบท็อกฟิลเลอร์ผิวหน้าขาวใสพร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้กับคุณสนใจรับคำปรึกษาได้ที่ LINE ID @drbigclinic สาขาโคราชโทร0986539889 0804466691สาขากรุงเทพโทร0924651545ทำดีสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ High Internet ชีวิตที่เหนือระดับกับ Super Fiber Optic FTTX ความเร็วสูงสุด 10,000 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้นเพียง490บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร0910190211ถึง2แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องหาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นBN Cable TV สุดยอดความบันเทิงของคนโคราชช่องคุณภาพสาระความบันเทิงความคมชัดระดับ HD ค่าบริการเพียงเดือนละ350บาทพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจ่าย3เดือนค่าบริการ950บาท6เดือนค่าบริการ 1,850 บาทฟรี1เดือน12เดือนค่าบริการ 3,600 บาทฟรี2เดือนฟรีค่าติดตั้งมูลค่ากว่า 1,500 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นว้าวคุ้มคุ้มคุ้มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0910190211-12ต้องรีบแล้วล่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ๊ายบายมอเตอร์ไซค์พาหนะ2ล้อคู่ใจสุดโฉบเฉี่ยวแสนปาดเปรียวเลี้ยวคล่องวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวมอเตอร์ไซค์แต่จะมาอธิบายเรื่องระยะเบรกหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือระยะตั้งแต่เริ่มเบรกจนรถหยุดนิ่งสนิทเข้าใจไหมที่ความเร็ว80ต้องใช้ระยะเบรก38เมตรสงสัยจะงงงั้นลองแบบนี้จะได้เห็นภาพที่ความเร็ว80ต้องใช้ระยะเบรกประมาณ1ช่วงเสาไฟฟ้าเท่ากับรถยนต์8คันมอเตอร์ไซค์21คันกรวยจราจร84อันแต่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าตาจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกทั้งหมดจะทำให้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นจนคุณเบรกไม่ทันเวยพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรโทรสอบให้แกก็เพียขอให้เฮียแข็งแรงเลือดไหลเวียนฟิตเฟิร์มสุขภาพดีครับคุณห่วงใยเขายังไงก็ให้ของขวัญเขาอย่างนั้น
แทนการให้เล่าเถอะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเราไปเริ่มกันที่ข่าวในประเทศกันก่อนค่ะภาพวงจรปิดนะคะก็เผยนาทีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะที่เธอเนี่ยกำลังทำการยืนเช็คเครื่องยนต์อยู่ที่หน้ารถนะคะแต่ปรากฏว่ารถคันนี้ค่ะเกิดพุ่งมาชนเธอจนเธอล้มลงไปนะคะก่อนที่จะดันร่างข้ามไปชนกับรถอีกฝั่งหนึ่งโดยงานนี้ค่ะก็ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บนะคะกลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังจะทำการเช็คเครื่องยนต์นะคะกรณีวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพจ Facebook เจ๊มอย Plus นะคะเผยเหตุการณ์ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งค่ะโดยมีหญิงคนหนึ่งที่กำลังยืนเช็คเครื่องยนต์นะคะบริเวณหน้ารถซึ่งก็ดูเผินๆอาจจะไม่มีเหตุการณ์ที่ดูจะเป็นอันตรายอย่างใดอย่างไรก็ดีจู่ๆรถคันนี้ค่ะเกิดเคลื่อนออกมาจนชนเธอเนี่ยล้มไปกับพื้นนะคะก่อนที่จะลากร่างไปชนกับรถอีกฝั่งหนึ่งเคราะห์ดีที่มีผู้ชายเห็นเหตุการณ์แล้วก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเธอทันทีซึ่งเพจดังกล่าวนะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากที่เกิดเหตุผู้หญิงในคลิปค่ะได้รับบาดเจ็บขาหักนะคะส่วนอาการตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วทางนี้คลิปถูกแชร์ออกไปค่ะก็มีผู้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยต่างพากันสงสัยว่าทำไมจู่ๆรถเนี่ยถึงเดินหน้ามาแบบนั้นได้อาจจะมีการเข้าเกียร์เอาไว้หรือว่ามีเด็กสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในรถหรือเปล่าแต่สิ่งที่ควรทำค่ะนั่นคือเราห้ามลืมในการดึงเบรกมือทุกครั้งนะคะที่จะทำการเช็คเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัยด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณคลิปด้วยนะคะรวมถึงข้อมูลจากเพจ Facebook นะคะเจ๊มอยพลัสด้วยนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของครม.นะคะก็มีมติยกเลิกนะคะวันหยุดพิเศษค่ะชดเชยวันเข้าพรรษา27กรกฎาคม2564โดยมีการขอร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะห้ามเดินทางข้ามจังหวัดค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยดร.รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกเปิดเผยว่าทางครม.นะคะปีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษนั่นคือวันชดเชยเข้าพรรษา27กรกฎาคม2564สืบเนื่องจากครม.ค่ะมีมติไปเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยกำหนดให้วันอังคารที่27กรกฎาคม2564เป็นวันหยุดพิเศษค่ะเนื่องจากว่าในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดพิเศษติดต่อกันหลายวันนั่นคือวันเสาร์ที่24กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชาวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมค่ะเป็นวันเข้าพรรษาวันจันทร์ที่26กรกฎาคมนะคะก็เป็นวันหยุดชดเชยของวันอาสาฬหบูชาด้วยและวันพุธที่28กรกฎาคมค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปีที่แล้วนะคะก็มีมติเห็นชอบค่ะให้วันอังคารที่27กรกฎาคมเป็นวันหยุดพิเศษนะคะเพื่อให้มีวันหยุดระยะยาวให้กับประชาชนได้สามารถเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวแต่ว่าเมื่อมาทำการพิจารณากับสถานการณ์ในปีนี้ค่ะเห็นว่าต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเรื่องของมาตรการสาธารณสุขทางสบค.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดค่ะและเห็นชอบให้ยกเลิกวันที่27กรกฎาคมเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับประชาชนที่มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวไปแล้วนะคะครม.ได้มีการกำชับให้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการยกเลิกในส่วนของเรื่องตั๋วหรือว่าการจองที่พักด้วยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่จะเดินทางในวันที่27นะคะกรกฎาคมนี้นะคะก็ต้องยกเลิกกันออกไปก่อนด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากทางด้านของไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะอ
อีกหนึ่งเรื่องนะคะของเรื่องของการลดเงินสมทบประกันสังคมนะคะในมาตรา40ค่ะซึ่งทางด้านของครม.นะคะก็เห็นชอบแล้วนะคะให้มีการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40เหลือร้อยละ 60% นาน6เดือนด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นายทศพลนะคะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา40หรือประกันสังคมม.40นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตนซึ่งก็เป็นแรงงานนอกระบบค่ะผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ให้เหลือร้อยละ60ของเงินสมทบเดิมนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันโดยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกิจฎีกานะคะว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลสมัครเป็นผู้ประกันตนและมีผลบังคับใช้แล้วสำหรับการลดเงินสมทบนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนในงวดเดือนสิงหาคม2564ถึงมกราคม2565ให้ผู้ประกันตนมาตรา40นะคะทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่3ทางเลือกดังนี้ค่ะทางเลือกที่1ค่ะให้ผู้ประกันตนนะคะซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้ประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอุบัติเหตุขออภัยค่ะกรณีที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพตายจากเดิมนะคะจ่ายในอัตรา70บาทต่อเดือนค่ะก็จ่ายใหม่นะคะในอัตรานั่นคือ42บาทต่อเดือนทางเลือกที่2ค่ะให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายและกรณีชราภาพจากเดิมนะคะจ่ายในอัตรา100บาทต่อเดือนค่ะก็จ่ายใหม่นะคะเป็นอัตรา60บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะส่วนทางเลือกที่3นะคะให้ผู้ประกันตนค่ะซึ่งจ่ายเงินสมทบนะคะเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะจากเดิมเนี่ยที่จ่ายกันในเดือนละ300บาทต่อเดือนนะคะก็จ่ายใหม่ค่ะเป็นเดือนละ180บาทต่อเดือนส่วนการปรับลดอัตราเงินสมทบนะคะเป็นระยะ6เดือนเนี่ยช่วยในส่วนของผู้ประกันมาตรา40อะไรได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะช่วยให้ผู้ประกันมาตรา40เนี่ยนำส่งเงินสมทบลดลงนะคะ378ล้านบาทด้วยกันแล้วก็เป็นการช่วยการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะของผู้ประกันตนและเพื่อให้มีการสอดคล้องนะคะกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจและก็สังคมในปัจจุบันนี้ด้วยเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ที่ประกันตนตามมาตรา40นะคะรวมถึงเป็นการจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมได้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางด้านของกรุงเทพธุรกิจนั่นเองค่ะสำหรับคนที่มาตรา40นะคะถ้ายังไม่แน่ใจในส่วนของข้อมูลนะคะก็สามารถไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่านได้ด้วยนะคะไปดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยค่ะเราไปเริ่มกันที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้ทางด้านของสมาคมแพทย์อินโดนีเซียค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีแพทย์ที่เสียชีวิตนะคะด้วยโรคโควิด-19 จำนวน26คนนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากที่คุณหมอในกลุ่มนี้นะคะมีการได้รับนะคะในส่วนของวัคซีนซิโนแวคกันไปแล้วนะคะสมาคมแพทย์อินโดนีเซียค่ะเปิดเผยว่ามีแพทย์เสียชีวิตเพราะป่วยด้วยโรคโควิด-19 จำนวน26คนในเดือนมิถุนายนและ10คนในกลุ่มนี้นะคะก็ได้รับวัคซีนยี่ห้อโคโรนาแวคที่บริษัทซิโนแวคไบโอเทคจำกัดจากจีนเป็นผู้พัฒนาครบ2โดสไปแล้วด้วยนะคะในการเปิดเผยดังกล่าวค่ะทำให้เกิดการคำถามถึงประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคที่ใช้กันนะคะในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่หลายประเทศทั่วโลก
นายแพทย์อาดิฟคูไมดี้ค่ะเป็นผู้นำของสมาคมนะคะก็เปิดเผยว่าแพทย์ที่เสียชีวิตเนี่ย16คนนะคะสมาคมกำลังทำการตรวจสอบสถานะการรับวัคซีนอยู่ด้วยนอกจากนี้สมาคมแพทย์อินโดนีเซียค่ะก็เปิดเผยว่าถ้านับย้อนไปนะคะกว่า5เดือนที่ผ่านมาที่มีการฉีดวัคซีนให้กับทางด้านของอินโดนีเซียพบว่ามีแพทย์อย่างน้อยนะคะ20คนแล้วค่ะที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2โดสแต่ก็ยังเสียชีวิตเพราะติดโรคโควิด-19 หรือคิดเป็นมากกว่า1ใน5ของแพทย์ที่เสียชีวิตในช่วงของดังกล่าวเลยทีเดียวนะคะโดยตัวเลขนี้ค่ะก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าในขณะนี้อินโดนีเซียเผชิญกับการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศนะคะก็เริ่มที่จะรองรับผู้ป่วยไม่ไหวแล้วด้วยขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดของหลายคนนะคะก็มองว่าการเสียชีวิตดังกล่าวค่ะจำเป็นต้องมีการสอบสวนอย่างถูกต้องก่อนว่ามีปัจจัยอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างเช่นการรักษาที่ไม่ดีหรือว่าแพทย์เนี่ยเสียชีวิตเพราะว่ามีโรคเรื้อรังหรือเปล่าแล้วก็ยังต้องมองถึงในเรื่องของความจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมมายืนยันอย่างเช่นมีแพทย์นะคะที่ได้รับวัคซีนแล้วกี่คนที่ยังติดโควิด-19ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียค่ะก็เผยว่าไม่ได้มีการเก็บตัวเลขเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะทั้งนี้สมาคมแพทย์อินโดนีเซียเปิดเผยว่า 90% ของแพทย์ทั้งประเทศที่มีราวอยู่ประมาณ 160,000 คนค่ะได้รับวัคซีนของซิโนแวคนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจำนวนแพทย์ที่ได้รับวัคซีนแล้วเสียชีวิตเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยมากกว่านั่นเองค่ะไปดูเรื่องของงานวิจัยของทางด้านของออกฟอร์ดกันบ้างนะคะซึ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3หลังจากที่ได้รับเข็ม2แล้วนานกว่า6เดือนนะคะเว็บไซต์ The Guardian นะคะรายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะที่มีการเปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ AstraZeneca เป็นเข็มที่3หลังจากที่ได้รับเข็มที่2มาแล้วนานกว่า6เดือนทำให้ร่างกายเนี่ยมีแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เซลล์เนี่ยมีความสามารถในการใช้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีด้วยซึ่งก็รวมไปถึงเชื้อที่กลายพันธุ์ผลการทดสอบเหล่านี้ค่ะเป็นการศึกษาจากอาสาสมัครนะคะจำนวน90รายด้วยกันค่ะในสหราชอาณาจักรนะคะที่เป็นกลุ่มแรกๆค่ะที่เขาได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาในช่วงของการทดสอบทางคลินิกเมื่อปีก่อนโดยอาสาสมัครกลุ่มนี้ค่ะเขาได้รับการฉีดวัคซีนโดสที่3นะคะไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นระยะเวลาราวๆ30สัปดาห์หลังจากที่ได้รับวัคซีนในโดสที่2ไปด้วยอย่างไรก็ตามค่ะเซอร์แอนดรูพอลลัตนะคะซึ่งก็เป็นหัวหน้าของทีมวิจัยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่รู้ว่าการที่มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเนี่ยเป็นเข็มที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือไม่เนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มนะคะก็สามารถช่วยลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากเชื้อกลายพันธุ์ชนิดสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าได้ดีอยู่แล้วในการศึกษาครั้งนี้นะคะยังได้ข้อสรุปที่ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาค่ะยังมีภูมิคุ้มกันอยู่อย่างน้อย1ปีหลังจากที่ได้รับในการฉีดในโดสแรกไปแล้วนะคะและก็ยังสามารถวินระยะระหว่างเข็มที่1และเข็มที่2ได้นานถึง45สัปดาห์ด้วยกันในตามรายงานนะคะยังมีการระบุว่าการที่มีการเว้นระยะ45สัปดาห์ค่ะซึ่งก็เท่ากับ10เดือนครึ่งนะคะทำให้การตอบสนองของแอนติบอดีค่ะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายหลังจากที่การรับวัคซีนโดสที่2แล้วนะคะรวมถึงความสามารถที่จะเป็นการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อัลฟาเบต้าและเดลต้าได้ดีขึ้นด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะเขาก็มีข้อแนะนำค่ะให้ทำการเว้นระยะในการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา 4-12 สัปดาห์เนื่องจากว่ามีวิจัยก่อนหน้านี้นะคะว่ายืนยันเพียงแค่ว่าวัคซีนในโดสแรกเนี่ยจะช่วยปกป้องอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ได้อย่างน้อย3เดือน
การที่มีงานวิจัยชิ้นนี้ออกมาค่ะจึงเป็นเครื่องที่ยืนยันได้แล้วว่าการที่ได้รับวัคซีนโดสต่อไปล่าช้าจะไม่ส่งผลกระทบขออภัยค่ะจะไม่ส่งผลต่อระดับการป้องกันที่ได้รับหลังจากที่ฉีดวัคซีนโดสที่2นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประสิทธิภาพนะคะของวัคซีนแอสตร้าเซเนกานั่นเองค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของนักวิจัยสหรัฐค่ะพบว่าวัคซีนของไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะคะคงมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 เนี่ยได้นานนับหลายปีเลยทีเดียวค่ะนี่ถือว่าเป็นผลการศึกษาชิ้นใหม่นะคะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ไฟเซอร์และ BioNTech พัฒนาร่วมกับที่ทางด้านโมเดอร์นาค่ะก็พัฒนาเป็นการสร้างปฏิกิริยาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในร่างกายซึ่งอาจเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ได้นานหลายปีด้วยในการค้นพบล่าสุดนี้นะคะก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำค่ะผู้ที่ได้รับวัคซีนนะคะแบบ mRNA หรือว่าของไฟเซอร์และก็ยี่ห้อของโมเดอร์นาด้วยไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนในโดสที่3นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตราบที่ทนายของไวรัสโคโรนา2019ค่ะถ้ายังไม่ได้มีการกลายพันธุ์มากเกินไปจนพัฒนาไปเป็นรูปแบบอื่นโดยงานศึกษาดังกล่าวนะคะก็เป็นการผ่านกระบวนการทดสอบของผู้เชี่ยวชาญแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตีพิมพ์ลงไปในวารสารของวิทยาศาสตร์ชื่อว่า Natureดร. อาลีเอลเบดีนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันของมหาวิทยาลัยวอชิงตันวิทยาเขตที่เซนส์หลุยส์นะคะเป็นผู้ที่นำทีมวิจัยเรื่องนี้ค่ะเขาก็มีการเปิดเผยกับทางด้านของ The New York Times บอกว่าการค้นพบดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะถ้าได้รับวัคซีนชนิดนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ยาวนานมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งประสิทธิภาพนะคะของวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาค่ะเมื่อคุณเนี่ยได้รับการฉีดไปแล้วนะคะคุณจะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยได้ระยะเวลาที่นานขึ้นหลายปีด้วยกันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดรับในโดสที่3เลยได้ซ้ำไปนะคะและนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศหรือว่าข่าวต่างประเทศที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวนานาสาระดีๆเกี่ยวกับกระดาษทิชชู่ท่านผู้ชมคงจะไม่รู้นะคะว่ากระดาษทิชชู่ค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างอย่างที่เราที่อาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามหาคำตอบกันค่ะนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนโอกาสของความสวยเรามอบให้คุณแล้วดร.บิ๊กคลินิกศูนย์ศัลยกรรมความงามโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรบริการให้คำปรึกษาด้านความงามเสริมจมูกด้วยเทคนิคเกาหลีปากกระจับเสริมคางทรีทเมนต์เลเซอร์โบท็อกฟิลเลอร์ผิวหน้าขาวใสพร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่มอบให้กับคุณสนใจรับคำปรึกษาได้ที่ LINE ID @drbigclinic สาขาโคราชโทร0986539889 0804466691สาขากรุงเทพโทร0924651545ทำดีสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ Hi Internet ชีวิตที่เหนือระดับกับ Super Fiber Optic STTX ความเร็วสูงสุด 10,000 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้นเพียง490บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรก
มูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร0910190211ถึง2แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องหาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นDN Cable TV สุดยอดความบันเทิงของคนโคราชช่องคุณภาพสาระความบันเทิงความคมชัดระดับ HD ค่าบริการเพียงเดือนละ350บาทพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจ่าย3เดือนค่าบริการ950บาท6เดือนค่าบริการ 1,850 บาทฟรี1เดือน12เดือนค่าบริการ 3,600 บาทฟรี2เดือนฟรีค่าติดตั้งมูลค่ากว่า 1,500 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นว้าวคุ้มคุ้มคุ้มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่091-019-0211-12ต้องรีบแล้วล่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ๊ายบายมอเตอร์ไซค์พาหนะ2ล้อคู่ใจสุดโฉบเฉี่ยวแสนปาดเปรียวเลี้ยวคล่องวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวมอเตอร์ไซค์แต่จะมาอธิบายเรื่องระยะเบรกหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือระยะตั้งแต่เริ่มเบรกจนรถหยุดนิ่งสนิทเข้าใจไหมที่ความเร็ว80ต้องใช้ระยะเบรก38เมตรสงสัยจะงงงั้นลองแบบนี้จะได้เห็นภาพที่ความเร็ว80ต้องใช้ระยะเบรกประมาณ1ช่วงเสาไฟฟ้าเท่ากับรถยนต์8คันมอเตอร์ไซค์21คันกรวยจราจร84อันแต่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าตาจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกทั้งหมดจะทำให้ระยะเบรกเพิ่มขึ้นจนคุณเบรกไม่ทันเวพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรโทรสอบให้แกก็เพียขอให้เฮียแข็งแรงเลือดไหลเวียนฟิตเฟิร์มสุขภาพดีครับคุณห่วงใยเขายังไงก็ให้ของขวัญเขาอย่างนั้นแทนการให้เหล้าเถอะครับมาค่ะในช่วงสุดท้ายโคราชนิวส์ทอล์กในวันนี้กันนะคะวันนี้ค่ะนานาสาระของเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกระดาษทิชชู่นะคะแต่ว่ากระดาษทิชชู่ในวันนี้ค่ะจะไปอยู่ในตู้เย็นนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามีเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ค่ะกับประโยชน์ที่เราเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนช่วงนี้อยู่บ้านนานๆนะคะอาหารเครื่องดื่มผักผลไม้ของสดของแห้งทุกอย่างต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลีกเลี่ยงในส่วนของเรื่องกลิ่นต่างๆได้ยากเผลอๆน้ำดื่มที่เรานะคะดื่มเพื่อความสดชื่นเนี่ยกลับมีกลิ่นที่รบกวนขณะที่เราดื่มกันด้วยสำหรับวันนี้ค่ะก็มีเรื่องของเทคนิคการดับกลิ่นในตู้เย็นอย่างที่เราทราบนั่นคือเรื่องของการนำถ่านก้อนเนี่ยไปไว้ในตู้เย็นใช่ไหมคะแต่ทราบหรือไม่ว่าทิชชู่ก็ช่วยได้และนอกจากทิชชู่จะมีประโยชน์อื่นๆแล้วมากมายยังสามารถทำอะไรได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงกันด้วยค่ะเริ่มเหมือนที่อย่างแรกนั่นคือเรื่องของการซับกลิ่นในตู้เย็นนะคะลองใส่กระดาษทิชชู่1ม้วนค่ะไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะคะประมาณเดือนละ1ครั้งกระดาษทิชชู่ค่ะจะทำหน้าที่ซับกลิ่นของตู้เย็นได้เป็นอย่างดีและหากว่าครบ1เดือนแล้วก็สามารถนำกระดาษทิชชู่นั้นออกมาใช้ทำความสะอาดได้อีกด้วยนะคะอันนี้เป็นประโยชน์จากกระดาษทิชชู่นำไปวางไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะช่วยซับกลิ่นในตู้เย็นของเราในระยะเวลาประมาณเ
าเรียกว่าอ๋อเดือนละ1ครั้งนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเรื่องของการยืดอายุและการรักษาความสดของผักและผลไม้นั่นเองค่ะเมื่อเรามีการซื้อผักรวมถึงผลไม้นะคะมาจากตลาดแล้วค่ะหากว่าต้องการความสดของผักและผลไม้เหล่านั้นไว้นอกจากจะนำไปแช่ในตู้เย็นแล้วนะคะยังมีเคล็ดลับอีกหนึ่งวิธีค่ะคือให้เราเนี่ยนำกระดาษทิชชู่นะคะห่อผักแล้วก็ผลไม้ไว้ในตู้เย็นค่ะเพราะว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยเขาจะช่วยซับไอน้ำแล้วก็ความชื้นซึ่งทำให้ผักเน่าเสียทั้งยังทำให้ผักแล้วก็ผลไม้นั้นเนี่ยสดใหม่เสมอด้วยนะคะอันนี้อีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับนะคะเราจะได้ผักแล้วก็ผลไม้ที่สดใหม่เสมอแน่นอนเคล็ดลับสุดท้ายค่ะทำให้ขนมปังคงรสชาติหลังจากที่เราซื้อขนมปังมาแล้วนะคะบางคนบางทีก็คือทานไม่หมดในครั้งเดียวหรอกค่ะนิยมนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นแต่ก็พบว่าเมื่อนำไปแช่ในตู้เย็นแล้วกลับพบว่าขนมปังนั้นค่ะซับไอ้น้ำมาแล้วเนี่ยทำให้ขนมปังเนี่ยกลายเป็นว่าฉ่ำขึ้นใช่ไหมคะมีเทคนิคแก้ปัญหานี้ง่ายๆค่ะคือเราเนี่ยวางกระดาษทิชชู่บนแผ่นหนาๆไว้ในถุงขนมปังหรือว่าจะนำกระดาษทิชชู่นะคะมาห่อกับขนมปังเอาไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะซับไอ้น้ำแล้วก็ความชื้นจากไอเย็นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดไม่ลับนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมันสามารถที่จะมีประโยชน์อะไรที่เราสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะช่วยในการซับกลิ่นในตู้เย็นยืดอายุการใช้งานรักษาความสดใหม่ของผักผลไม้รวมถึงทำให้ขนมปังเนี่ยยังคงรสชาติที่อร่อยอยู่ด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะรวมถึงภาพด้วยนะคะจาก iStock Photo นั่นเองค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำได้ที่บ้านของเราด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ท้ายนี้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะท่านใดที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะที่ดีเร็วแล้วก็แรงที่สำคัญราคาประหยัดกันด้วยแนะนำนั่นคือ High Internet นะคะท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลแพ็กเกจเพิ่มเติมกันได้ก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์091-019-0211-12นั่นเองค่ะเช่นเดิมนะคะติดตามข่าวสารของเราค่ะผ่านทางด้านของช่องทาง Facebook นะคะ DNTV Online ค่ะหรือว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube นะคะ DNTV Online Official นั่นเองค่ะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะจะได้ติดตามทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามกลับมาพบกับโคราช News Talk กันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงของเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ